สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่1ตอนทรายคลั่งทะเลเดือดกันต่อนะคะวันนี้มาต่อกันที่บทที่14ค่ะบทที่13เนี่ยจบลงไปด้วยทั้งทีมงานทั้งเสี่ยวอูในอ้วนแล้วก็เหมือนหยวกผิงเนี่ยไปเจอโลงไม้หนานมู่ทองใบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันต่อดีกว่าค่ะว่าเมื่อเปิดออกไปแล้วเนี่ยทั้งสามจะเจออะไรและมีอะไรซ่อนอยู่ภายในโลงไม้หนานมู่ทองอันนี้ในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่1ตอนใจคลั่งทะเลเดือดบทที่14เปิดฝาโลงจากข้อสันนิษฐานเรื่องสุสานบนล่าง2ชั้นตรงนี้จะมีประตูโผล่ขึ้นมาสักบานผมก็ไม่เห็นว่ามันรู้สึกแปลกคงเป็นเพราะว่าเมื่อครู่ระหว่างที่เราคุยกันห้องฟากนี้อาจจะเกิดการยกเลื่อนแม้จะยังไม่รู้เจตนาของการออกแบบเช่นนี้แต่ผมจะไม่ตื่นตุ่มอีกเป็นครั้งที่2แน่แต่โลงไม้หนานมู่นี้ต่างหากที่ทำให้ผมอึ้งเพราะว่าไม้หนานมู่ทองเป็นไม้ทำโลงชั้นเลิศของชั้นเลิศหลายพันปีที่ผ่านมาขนาดของโลงศพจะขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นต้นไม้โลงใบนี้มีขนาดใหญ่โตดูจากสภาพแล้วต้นหนานมู่ที่ใช้ทำโลงก็คงจะมีขนาดลำต้นไม่ด้อยไปกว่าไม้หนานมู่ที่นำมาทำเป็นเสาหลัก32ต้นในสุสานหมิงฉางหลิงของสุสาน13กษัตริย์สักเท่าไหร่ของอย่างนี้อาจจะมีมูลค่ายิ่งกว่าแร่เงินขนาดเท่ากันด้วยซ้ำแต่ว่าไอ้โลงไม้อันล้ำค่าขนาดนี้ทำไมถึงมาวางในห้องปีกอย่างแปลกประหลาดถ้าโลงชั้นสูงขนาดนี้ยังมีค่าแค่ตั้งในห้องปีกแล้วก็โลงในห้องสุสานหลักขั้นต่ำก็ต้องเป็นโลงทองคำบริสุทธิ์แล้วผมรู้สึกงุนงงมากเจ้าของสุสานแห่งนี้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเอาเสียเลยไม่เพียงจัดวางตำแหน่งห่วงจุ้ยที่นี่แบบสเปะสปะซ้ำยังออกแบบกลไกกับดักอันแยบยลแต่ไม่เอาชีวิตคนก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่คนคว่ำกลวยเจอโลงศพก็ย่อมคันไม้คันมือโดยเฉพาะโลงน้ำหนึ่งระดับนี้ข้างในต้องมีของดีไม่น้อยแน่ๆผมหันไปเห็นในอ้วนจ้องตาเป็นมันแล้วก็หัวเราะออกมาอะไรอ่ะเห็นโลงศพก็ไม่คิดชีวิตเลยงั้นเหรอจะเข้าไปตักตวนสักสองสามชิ้นไว้ก่อนไหมไอ้ผมมาพูดเหน็บเขาแต่ที่ไหนได้เขากลับฟังไม่ออกตอบกลับมาด้วยสีหน้าจริงจังเสียอ้วนอย่างฉันน่ะเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งภารกิจสำคัญของพวกเราตอนนี้ก็คือหาเครื่องมือมาเจาะหลังคาสุสานเปียกนี่ให้ทะลุตะหากล่ะนายอย่ามาชวนให้ค่อยเขวเลยนะเอาไว้เราหาเครื่องมือเจอแล้วค่อยมาตักตวงสักสองสามชิ้นก็ยังไม่สายผมได้ยินเขาได้ทีขี่แพะไล่ก็รู้สึกขำพูดว่ากว่านายจะกลับมาไอ้ประตูผีนี่ก็ไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่อาจจะสลับลงไปข้างล่างแล้วก็ได้ในอ้วนนั้นยังคงอะไรอวรในสมบัติคิดแล้วก็ถูกทำหน้าลำบากใจขณะนี้เองเนี่ยเหมือนโยบผิงพลันโบกมือแล้วก็พูดเบาๆว่าอย่าส่งเสียงพวกเราเห็นสีหน้าของเขาเคร่งเครียดรีบเอามือปิดปากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาชักปืนอัดอากาศออกมาพูดเบาๆว่านี่ไม่ใช่โรงธรรมดามันเป็นโรงเลี้ยงศพผมตามเขาไม่ทันมองหน้าเขาอย่างงุนงงแต่เขาก็ไม่คิดว่าจะอธิบายอะไรให้เราฟังเลยก้มตัวเข้าไปในห้องปีกที่ตั้งโรงในอ้วนเที่ยวแรกยังรักษาภาพลักษณ์ของผู้มีจิตใจสูงแต่พอเห็นในเหมือนโยบผิงเดินตรงไปหาโรงนั้นอย่างไม่เกรงใจก็คืนร่างสู่สภาพจิตไม่สูงทันทีแล้วก็รีบตามติดเข้าไปผมยืนอยู่ข้างนอกคนเดียวก็น่ากลัวใช่น้อยก็ไม่กล้ารอช้าก้าวตามเข้าไปด้วยอีกคนห้องนี้เหมือนกันเปรียบกับห้องที่เราเข้ามา
บนเพดานเป็นภาพสลักนูนต่ำรูปงูเหลือมสองตัวตรงกลางเป็นตาน้ำพุเพียงแต่ไม่มีพวกภาชนะเครื่องเคลือบฝังรวมมีเพียงโลงใบใหญ่ยักษ์ตั้งอยู่ห่างจากผนังห้องสามฟุตในเหมือนโยผิงก็รีบชักมีดทหารออกมาเสียบเข้าไปในซอกโลงค่อยๆเกลี่ยช้าๆคล้ายกับคลำหากรรไกรในอ้วนนึกว่าเขาจะเปิดโลงก็ร้องบอกไว้ให้รอก่อนแล้วก็บอกว่าเห็นเป็นคนหยิมๆแต่ว่าทำไมเหมือนโยผิงใจร้อนเหลือเกินพูดพลางก็หยิบเทียนไขแล้วก็วิ่งไปที่มุมห้องพระจุดสุนเสี่ยวอูเนี่ยเห็นในอ้วนจุดไฟนะคะก็ร้องวอยๆขึ้นว่าทำไมถึงต้องจุดเพราะว่าในห้องเนี่ยมีอากาศน้อยอยู่แล้วก็กลัวว่าอากาศเนี่ยจะหายไปในอ้วนก็ตอบกลับมาอย่างหัวเสียแล้วค่ะว่าเทียนไขเล่มเดียวเนี่ยเผาผ่านอากาศก็คงไม่มากสักเท่าไหร่หรอกพูดแล้วก็จุดไฟแช็กกันลมในมือแสงไฟสว่างวาบพลันส่งให้เห็นสิ่งหนึ่งที่มุมห้องนี่อ้วนซึ่งปกติเป็นคนกล้ามากยังช็อกก้นจั่งเบ้าผมเห็นเขาล้มรีบเปิดไฟฉายส่องแล้วก็ต้องสะดุ้งโยงด้วยอีกคนเพราะว่าตรงมุมห้องนั้นมีซากแมวตายที่แห้งตอกนั่งยองๆอยู่ขนาดใหญ่มากแต่อยู่ในสภาพของศพที่แห้งแล้วเบ้าตาโบรสองข้างจ้องมองในอ้วนนิ่งๆหนังส่วนใหญ่ตามตัวหลุดหมดแล้วขากรรไกรล่างอ้าปากค้างอยู่เผยให้เห็นเขี้ยวคมเป็นแถวชวนขนลุกผมนั้นกลัวซากแมวตายมากที่สุดมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆคนที่บ้านมักจับแมวจรจัดที่ชอบแอบเข้ามาขโมยปลาขึ้นไปแขวนคอกับต้นไม้ปล่อยให้มันเน่าเปื่อยตอนนั้นผมยังเด็กไม่รู้ว่ามันคืออะไรปรากฏว่าวันหนึ่งขณะเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ศพแมวตัวหนึ่งที่เน่าจนคอขาดหัวแมวตกพรวดลงมาใส่มือผมเห็นแค่เขี้ยวกับเป้าตาโบก็ตกใจจนฉี่ราดขวัญกระเจิงหายไปหลายวันไอ้อ้วนเห็นว่าตรงหน้าเขาเป็นแค่ศพแมวก็ร้องด่าโฉงฉางใช้เท้าเตะทิ้งจากนั้นก็จุดเทียนเดินตรงไปที่โลงผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมีศพแมวอยู่ในห้องสุสานไม่กลัวว่าศพตื่นกันหรือไงแต่ว่าสถานที่นี้มีเรื่องไม่ถูกต้องอยู่เยอะแล้วผมรู้สึกรางๆว่าเหมือนกับเจ้าของสุสานจะจงใจทำสิ่งที่แย้งกับกฎไม่ว่ามีกฎว่ายังไงก็จะทำตรงกันข้ามห้องสุสานห้ามมีอะไรก็จะมีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเมื่อถึงห้องสุสานหลักไม่รู้ว่าจะไปเจอกับอะไรอีกขณะนั้นเองนี่เหมือนโยผิงก็หาสลักกุญแจของโรงเจอหยิบกล่องอเนกประสงค์ออกมาใช้ตะขอสองอันในกล่องแย่ลงไปในซอกโลงเสียงดังคลิกกลไกก็คลายออกพร้อมกับฝาโลงเด้งขึ้นน้ำสีดำท่วมท้นออกมาทันทีในอ้วนไม่สนใจความสกปรกผลักฝาโลงออกแล้วก็มองลงไปแต่แล้วก็ต้องตกใจจนร้องออกมาว่าเชี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยในอ้วนตกใจอะไรนะคะต้องมาฟังกันต่อที่บทที่25ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะติดตามความตื่นเต้นได้ในตอนต่อไปในบทที่25ของบันทึกจนสุสานตอนสายคลั่งทะเลเดือดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ